ีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในเซสชันสุดท้ายกันนะคะก็คือเซสชันของคำศัพท์นั่นเองเนาะ vocabulary ในพาร์ทคำศัพท์จะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่อธิบายเมืองนะอธิบายเมืองพอพูดถึงอธิบายปุ๊บมันก็จะต้องมีคำศัพท์ตระกูลพวก adjective เข้ามาด้วยนะคะเช่นเราต้องการจะอธิบายคนคนหนึ่งเราก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพวก small large fat thin อะไรพวกนี้ใช่ไหม tall short อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกันค่ะเวลาเราอธิบายขยายความของบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือคนก็ตามเนาะหรือว่าสถานที่ในที่นี้ก็จะเป็นสถานที่เนาะเป็น town แล้วก็เป็น city ใช่ไหมคะมันก็จะมีการใช้ adjective เข้ามาในการช่วยอธิบายนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเราจะอธิบายเมืองหรือสถานที่ที่เราอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราจะอธิบายแบบไหนยังไงได้บ้างเรามีคำศัพท์อะไรที่เราสามารถใช้ได้บ้างก่อนจะไปดูในหน้าที่156นะคะก็คือจะเป็นเซตของ vocabulary ทั้งหมดซึ่งอยู่ในชีทของพวกเราเหมือนกันพวกเราสามารถเปิดแล้วก็เอามาดูได้เนาะเอามาดูตามได้นะคะก่อนที่จะไปในหน้า156อยากให้พวกเรามาดูคำนี้นิดนึง town or city เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมคะ town or city มันต่างกันยังไงเนี่ย town or cityอ่ะมีเซตคำศัพท์ให้3คำเลยดูภาพไม่แน่ใจว่ามันเคลียร์หรือเปล่าแต่คิดพอเดาได้เนาะว่าความแตกต่างมันเป็นยังไง village ก็คือเป็นหมู่บ้านทั่วๆไปเนาะตามหมู่บ้าน village นะคะถ้า town กับ city เนี่ยคนมักจะชอบสับสนตรงที่ว่ามันใช้คล้ายกันใกล้เคียงกันจริงๆสามารถใช้แทนกันได้นะแต่ว่าให้ดูทรงแล้วกันว่า town ก็จะเป็นตัวเมืองอย่างเงี้ยเป็นย่านซื้อของขายของช้อปปิ้งอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตึกรามบ้านช่องแล้วก็เมืองร้านค้าทาก็จะหน้าตาทรงประมาณนี้นะใน perception ของคำนี้นะใน perception ของคำนี้นะคะส่วนถ้าเป็น city ก็คือจะอารมณ์เหมือนอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่ตึกสูงๆมีตึกระฟ้าเป็นออฟฟิศสำนักงานเป็นแบบ city เลยจะดูหรูหรากว่าคำว่า town เหมือนอารมณ์เหมือนแบบเข้าไปในเมืองไปซื้อของมีความเป็น street มากกว่าแต่ถ้าซิตี้ก็จะเนี่ยเห็นไหมตึกสูงๆเยอะอะไรเงี้ยเป็นสถานที่ทำงานบริษัทต่างๆตึกระฟ้าอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นแนวแบบซิตี้ประมาณนี้เนาะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างซิตี้กับทาวน์แต่ถามว่าในบริบทของการใช้แทนกันได้ไหมก็ใช้แทนกันได้บ้างในบางกรณีเนาะในบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้แบบติดใจอะไรมากมายหรอกจะใช้ซิตี้ก็ได้ใช้ทาวน์ก็ได้แล้วแต่พวกเรานะแต่ว่าให้ดูความแตกต่างว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรใช้แทนกันได้อยู่นะคะไม่ซีเรียสทีนี้โอเคเดี๋ยวให้ดูตัวที่เป็นหน้า156พวกเราเปิดตามครูได้เลยนะหน้า156นะคะ156 so in here in the section of vocabulary describing a town or city คืออธิบายเมืองของเราหรือว่าบ้านที่เราอยู่นั่นเองนะเมืองที่เราอยู่เนาะพวกเราจะเห็นในพาร์ทนี้ขอขยายให้แป๊บนึง Where is it อยู่ที่ไหน How big is it มันใหญ่ขนาดไหน Look at the map then read the description of reading and circle the correct words or phrases อันนี้ก็คือจะเป็น phrases ที่ให้พวกเราอ่านเราจะรู้คำตอบได้ยังไงก็คือให้ดูจากแมปอันนี้นะคะให้ดูจากแมปอันนี้นั่นเองโอ้ยให้ดูจากแมปอันนี้นะมันจะใหญ่ไปปะเดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้แบบเนี้ยอันนี้เมื่อกี้ครูอ่านผิดนะ I'm sorry ไม่ใช่ reading ที่แปลว่าการอ่านแต่ว่า reading ตัวนี้ไม่ได้อ่านว่า reading อ่านว่า reading เป็นเมืองหนึ่งในอังกฤษนะคะเป็นเมืองหนึ่งในอังกฤษเป็นเมืองเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะจริงๆนักเรียนไทยเราก็ไปเรียนที่เมือง Reading อันเนี้ยค่อนข้างเยอะนะมันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับลอนดอนใกล้กับใจกลางของทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้านั่งรถไฟไปลอนดอนก็คงประมาณอารมณ์แบบครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะแค่นั้นเองซึ่งใกล้มากนะเดินทางสะดวกมากแล้วก็เป็นเมืองที่ค่าของชีพถูกกว่าลอนดอนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเมืองยอดนิยมเมืองนึงของเด็กไทยนักเรียนไทยที่ไปเรียนปตรีปโทปเอกที่นู่นนะคะอ่านว่า Reading นะ Readingสระเอรอเรือรอเด็กนะ reading ไม่ได้อ่านว่า reading นะมันจริงๆมันหน้าตามันคล้ายกันนะเนาะไม่ใช่คล้ายแหละมันเหมือนกันเดะเลยนะคะแต่มันคือเมืองนะคะคือเมือง
Reading is a town in the south or north of England on the River Thames แม่น้ำเทมส์นั่นเอง River Thames หรือ the south coast ในที่นี้ก็แปลว่าชายฝั่งเนาะชายฝั่งทางใต้นั่นเองนะ It is about 40 miles east or west of London It's a small or medium size or large town and it has a population of about 250,000. It is famous for its music festival, which is one of the biggest in the UK. Reading, อันนี้เขาพูดถึงเมือง Reading เนาะให้พวกเราลองดูภาพแล้วกัน Reading is a town in the south or north of England. Reading เนี่ยอยู่ทางใต้หรือทางเหนือของอังกฤษหน้าตาประมาณนี้ให้เดานะแล้วก็ it is about 40 miles east or west ห่าง40 miles จากทาง east ก็คือตะวันออกอันนี้อยู่อะไรตะวันออกหรือตะวันตกหรือว่า west Reading อยู่ทางไหนคะ Reading อันนี้อยู่ทางตะวันตกนะทางตะวันตกเนาะ it is small medium size large town and it has a population of about 250,000ถ้าดูจากแมปอันนี้ข้อที่สามารถตอบได้ก็คือข้อที่1แล้วก็ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3นะข้อที่3 medium หรือว่า size เนี่ยเดี๋ยวให้ไปฟังเนาะอ่ะลองตอบกันดูนะลองตอบกันดูนะฮะจากการดูแมปนะ try to answer the question from seeing or checking from this map okay so next one I'm going to let you listen something เดี๋ยวจะให้พวกเราลองฟังดูเนาะฟังคำตอบของอันนี้แหละดูซิว่าพวกเราจะจับคำตอบได้ไหมนะคะโอเค listen carefully and answer the questions okay choose the best answer 2.46 where is it how big is it Reading is a town in the south of EnglandOn the River Thames. It is about 40 miles west of London. It is a large town and it has a population of about 250,000. It is famous for its music festival, which is one of the biggest in the UK. Okay, all right. Did you get the answer? ได้คำตอบไหมคะ น่าจะพอได้นะ ให้ฟังอีกสักรอบนึง 2.46Where is it? How big is it? Reading is a town in the south of England on the River Thames. It is about 40 miles west of London. It is a large town and it has a population of about 250,000. It is famous for its music festival, which is one of the biggest in the UK. All right, okay. Let's check the answer together.ลองมาเช็คคำตอบกันนะคะว่าพวกเราตอบถูกหรือเปล่านะไม่ได้ยากมากนะอันนี้นะถ้าเราฟังไม่ทันยังไงเราก็ดูแมปตามไปด้วยก็ได้นะ Reading is a town in the south นะ in the south of England on the River Thames ก็คือบนแม่น้ำเทมส์นั่นเองนะ It's about 40 miles west of London อยู่ทางตะวันตกของลอนดอนนะคะ It is a large town and it has a population of about 250,000It is famous for its music festival, which is one of the biggest in the UK. ประมาณนี้คำตอบ1 2 3 4 4 items นะ4ข้อน่าจะพอได้นะน่าจะพอได้ Okay, let's move down to the second section. What is like? Like ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าชอบแต่แปลว่าเหมือนนะคะแปลว่าเหมือนนะ What is like? เป็น adjective นะคะตัวนี้เป็น adjectiveถ้า like ตัวนี้เป็น adjective จะแปลว่าเหมือนมันเป็นยังไงเหมือนยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้า like ตัวนี้เป็น verb ก็จะแปลว่าชอบนั่นแหละโอเค so what is like adjectives to describe a town or city ทีนี้เรามาดูในพาร์ทที่เป็นพวก adjective ในการใช้อธิบายเมืองหรือ city อะไรเงี้ยค่ะเรามาดู exercise ใน section A กัน match the adjectives in sentence 1 to 6ให้ match adjectiveแล้วก็เข้ากับประโยคแต่ก่อนที่จะแมทให้ไปดูคำตรงข้ามก่อนนะ boring น่าเบื่อตรงข้ามกับความตรงข้ามกับคำว่า exciting คือน่าตื่นเต้นนั่นเอง exciting เนาะ clouded
ฝูงชนกลุ่มคนเยอะๆนะคะตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะลองเดาดูนะลองเดาดู dangerous อันตรายตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะปลอดภัยใช่ไหม modern ทันสมัยอะไรเงี้ยตรงข้ามกับคำว่าอะไร noisy noisy ก็คือเสียงดังลองเขียนดูนะ polluted ก็คือแบบเป็นมลพิษอะไรพวกเนี้ยค่ะเออมีมลพิษเป็นมลพิษตรงข้ามกับคำว่าอะไรคำข้างล่างนะคะคำข้างล่างโทษทีมีคำข้างล่างตรงนี้เอาไปแมทช์ขึ้นกับข้างบนเนาะอันนี้ในเอ็กซ์ไซส์ของพวกเราคือเขาให้แมทประโยคก่อนแต่เมื่อกี้ครูบอกว่าให้แมทช์คำก่อนเอาแมทช์คำก่อนก็ได้ไหนๆก็จะแมทช์คำละมันจะมีช้อยส์มีตัวเลือกให้พวกเราให้พวกเราลองเลือกดูว่าคำว่า clean คำว่า empty คำว่า old คำว่า quiet คำว่า interesting แล้วก็คำว่า safe 1 2 3 4 5 6มี6อันนะคะ6คำพวกเราจะเห็นตัวที่มันเป็นตัวสีเทาๆอันนี้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าโฟเนติกเนาะโฟเนติกหรือคำอ่านนั่นเองคล้ายๆกับเป็นคำอ่านออกเสียงว่าอ่านออกเสียงแบบนี้แบบนี้นะแล้วพวกเราจะเห็นที่เขาขีดตรงนี้ไหมขีดเส้นตรงเนี้ยขีดเล็กๆเนี่ยอันนี้คือ stress syllable เนาะเป็นอักษรที่แสดงให้เห็นถึงการเน้นเสียงหนักตรงพยางค์นั้นอย่างที่เราเรียนกันไปในพาร์ท pronunciation นั่นเอง mt ก็คือเน้นสเตรสเสียงตรงคำว่า m ตัวนี้เนาะถ้า clean ก็คือคำเดียวไม่มีปัญหา interesting ก็คือเน้นตรงพยางค์นี้ in เห็นไหมเขาก็เลยมีขีดอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะคำว่าlike quiet สองพยางค์ก็คือเน้นเสียงหนักตรงคำว่า quiet ถ้าเห็นขีดตรงนี้ก็ให้รู้ไว้เลยว่ามันสเตรสเสียงตรงนั้นนั่นเองนะอันนี้เพิ่มเติมให้จาก pronunciation นะคะอาจจะมีอยู่ในควิสของพวกเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอ่ะโอเคทีนี้มา match กัน boring exciting interesting ก็ได้ crowded ที่แปลว่าฝูงชนในที่นี้ก็ตรงข้ามกับคำว่า empty ที่แปลว่าว่างเปล่าคนเยอะมากเลย crowded ก็คือ crowded people on the street ก็คือมีคนเยอะแยะมากมายเลยอยู่ที่ถนนอยู่ตรงบน street นั่นเอง dangerous อันตรายตรงข้ามกับคำว่า safeที่แปลว่าปลอดภัย modern ทันสมัยตรงข้ามคำว่า old ที่แปลว่าเก่า noisy เสียงดังตรงข้ามกับ quiet ที่แปลว่าเงียบ polluted ที่แปลว่ามลพิษตรงข้ามคำว่า clean ที่แปลว่าสะอาดนั่นเองโอเค these are all adjectives โอเค these are all adjectives เป็น adjective ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูในพาร์ทที่เป็นตัว sentence กันบ้าง sentence ก็ไม่ยากละถ้า match คำศัพท์ได้นะ boring อันไหนเนี่ย boring exciting เราดูเฉพาะเซตคำนี้นะเซตฝั่งนี้นะโอเครู้สิว่า boring เนี่ยมัน match กัน1 2 3 4 5หรือ6 clouded match กับคำว่าmatch กับความหมายข้อ1 2 3 4 5 6อันไหนโอเคboring ลองดาวซิเมื่อกี้เฉลยไปแล้วเนาะก็คือ5นั่นเองนะครับ there's nothing to do ก็คือน่าเบื่อคือไม่มีอะไรทำนะข้อ5ตัดไป clouded เต็มไปด้วยฝูงชนคนเยอะมากเลย there are a lot of bars and clubs with loud music เสียงดังแน่นอน noisy ไหม noisy นะคะ noisy เนาะ the air is very dirty อากาศสกปรกมากนะคะก็คืออะไรคะ pollute นี่เองข้อ2เนาะอันที่3ล่ะ there are too many people เห็นไหม too many people คือคนเยอะมากเกินไปคือ crowded นั่นเองอันไหนอีก the building were all built quiet recently ก็คือตึกเนี่ยถูกสร้างมา quiet ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเงียบแต่แปลว่าค่อนข้างนะแปลว่าค่อนข้างจะเห็นว่าภาษาอังกฤษคำหนึ่งคำสามารถแปลได้หลายความหมายมากเช่นคำว่า like เป็น verb แปลว่าชอบเป็น adjective แปลว่าเหมือนหรือคล้าย quiet ตัวนี้ก็เหมือนกันแปลว่าค่อนข้างก็ได้แปลว่าเงียบก็ยังได้นะคะคือแปลได้หลายความหมายมากแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแปลได้ความหมายอันไหนให้ดูจากบริบทในประโยคนั้นเนาะโอเคตึกเนี่ยถูกสร้างมาค่อนข้างแบบ recently ค่อนข้างแบบเร็วๆนี้ recently แปลว่าเร็วๆนี้ก็แสดงว่ามันเป็นละมัน modern นั่นเองนะแล้วก็สุดท้าย dangerous ก็คืออันที่6
You have to be careful, especially at night. มันอันตรายใช่ไหมคือบอกว่าให้ careful ก็คือให้ระมัดระวังโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะคำไหนไม่รู้ก็โน้ตเอาไว้นะอาจจะไปเจออีกครั้งหนึ่งตอน listening test ไหมหรือตอน quiz อะไรเงี้ยก็โน้ตไว้และอย่าง part pronunciation เป็น part ที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับการเรียน listening speaking เนาะไม่ถึงว่าการออกเสียงอะค่ะเราต้องรู้ว่าออกเสียงแบบไหนยังไงถึงถูกต้องคำนี้ออกเสียงยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกพูดนั่นเองนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลองให้ฟังดูแล้วกันนะคะลองฟังเช็คคำตอบดูนะคะ 2.47 What's it like? 5.4 ให้ลองฟังดูแล้วลองดูวิธีการ stress เสียงการออกเสียงของแต่ละคำของเขาให้พวกเราดูวิธีการดูคำพวกนี้นะให้ดูตัวข้างหลังตามไปด้วยก็ได้คำพวกนี้จะเป็นตัวบอกเขาเรียกว่า phonetic ภาษาไทยน่าจะแปลว่าสัตว์ศาสตร์อะไรสักอย่าง I'm something but I'm not sure about that เนี่ยให้ดูตัวพวกนี้ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า phonetic ถ้าขีดข้างหน้าคือ stress เสียงพยางค์หน้าเน้นเสียงหนักตรงพยางค์แรกพยางค์แรกอันนี้พยางค์ที่2อย่างเงี้ยอ่ะลองฟังต้นฉบับดูเนาะ 2.47 What's it like 5 Boring ExcitingInteresting. 3. Crowded. Empty. 6. Dangerous. Safe. 4. Modern. Old. 1. Noisy. Quiet. 2. Polluted. Clean.ทีนี้เรามาต่อกันในพาร์ทสุดท้ายนะคะในพาร์ทสุดท้ายก็คือ what is there to see ก็คือมีสถานที่อะไรให้เราไปดูบ้างก็จะเป็นเซตคำศัพท์ที่เป็นคำนามเกี่ยวกับสถานที่แบ่งเป็นประเภทได้เป็น3ประเภทในที่นี้เนาะก็จะมี religious buildings place where you can buy things or historic buildings and monuments religious ก็คือเป็นสถานที่หรือเป็นอาคารทางศาสนาplace where you can buy things ก็คือเป็นสถานที่ที่เราไปช้อปปิ้งไปซื้อของได้และสุดท้ายก็จะเป็นสถานที่หรืออาคารที่เกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์ and monuments monuments ในแปลว่าอนุสาวรีย์นะอนุสาวรีย์นั่นเองตัวนี้นะคำศัพท์มีคำศัพท์อะไรบ้างเห็นไหมเห็น phonetic พวกนี้ไหม castle stress เสียงตรงพยางค์ที่หนึ่ง cathedral ในที่นี้แปลว่าโบสถ์แต่เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่คล้ายๆกับเป็นโบสถ์วิหารขนาดใหญ่ค่ะแคทีดอลเนาะก็จะสเตรสเสียงตรงคำว่าตรงพยางค์ที่สองแคทีดอลอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะแล้วก็เชิร์ชก็คือเป็นโบสถ์เชิร์ชกับแคทีดอลตัวเนี้ยเชิร์ชจะมีขนาดเล็กกว่าแคทีดอลจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะ department store museum statue palace ก็คือพระราชวังอะไรนั่นเอง temple วัดmarket shopping center town hall ในที่นี้ก็แปลคล้ายๆกับศาลากลางจังหวัดประมาณนั้นนะคะศาลากลางจังหวัด mosque ตัวนี้แปลว่าที่ศาสนาคนอิสลามเขาไปทำละหมาดก็คือมัสยิดนะทำพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองเนาะประมาณนี้อ่ะทีนี้เราลองมาดูคำตอบกันบ้างว่าแต่ละอันอยู่ในตระกูลประเภทไหนเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงนะเนี่ยก็จะประสาทก็จะทรงประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวครูให้พวกเราฟังกันดีกว่าจะได้ฝึกฟังด้วยแป๊บนึงนะอ่ะลองฟังดูเนาะแล้วลองเติมระหว่างนี้ให้ลองพอสวิดีโอสักแป๊บนึงแล้วลองเติมดูเองก่อนเนาะว่าแต่ละอันอยู่ประเภทไหนเพราะว่าตอนฟังอาจจะเขียนไม่ทันฉะนั้นให้ลองพอสวิดีโอแล้วก็เขียนของตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยจากออดิโอกัน 2.48 What is there to see? Religious buildings. Cathedral. Church. Mosque.Temple
places where you can buy things. Department store. Market. Shopping centre. Historic buildings and monuments. Castle. Museum. Palace. Statue. Town hall. All right. Okay. Did you get the answer? เป็นไงคะได้คำตอบไหมพอได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันเนาะน่าจะฟังทันนะน่าจะฟังทันอยู่นะคะ Religious building ขอเฉลยไปเร็วๆเลยแล้วกัน see all answer เลยอะประมาณนี้เมื่อกี้ที่เขาเฉลยจากออดิโอนะแล้วส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของ historic building ก็คือพวกทางประวัติศาสตร์ก็จะมี castle มี museum พิพิธภัณฑ์ palace พระราชวัง state statue ก็คืออะไรนะรูปปั้นพวกเนี้ยค่ะ town hall ก็คือทาวน์ฮอลล์คืออะไรคะเมื่อกี้ที่บอกไปทาวน์ฮอลล์ก็คือศาลากลางจังหวัดนะคะโอเคไหมประมาณนี้หวังว่าจะพอได้นะคะหวังว่าจะพอได้เนาะสำหรับในเซสชันของ 5B ในพาร์ทวอลแคปก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้